สวัสดีครับนักเรียนวันนี้พบกับครูสุวรรณนะครับวันนี้เป็นนักเรียนม .5 นะครับเป็นนักเรียนม .5 ที่เรียนภาษาอังกฤษด้วยหนังสืออัปโหลดนะครับอัปโหลด5นะครับสวัสดีคุณครูสวัสดีท่านผู้ปกครองทุกคนนะครับที่เข้ามาดูคลิปของผมนะครับของครูสุวรรณนะครับจุดประสงค์ของการทำคลิปนี้นะครับเพื่อให้นักเรียนได้เรียนได้ทันนะครับเรียนได้ทันนะครับได้แบ่งเวลาในตอนช่วงมีเวลาว่างได้ใช้มันให้เกิดประโยชน์นะครับไม่มีจุดประสงค์ในการเฉลยนะครับจุดประสงค์ก็คือต้องการอธิบายให้นักเรียนมีความเข้าใจแล้วก็สามารถเรียนรู้ล่วงหน้าหรือว่าตามหลังได้อย่างมีความสุขนะครับครูต้องการให้นักเรียนทุกคนเก่งนะครับเก่งภาษาอังกฤษนะครับเราจะมาเริ่มเรียนด้วยกันนะครับหนังสืออัปโหลด5ของนักเรียนม .5 นะครับเราจะมาเริ่มด้วยกันนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดจอยให้ด้วยนะครับช่องของครูจะได้มีนักเรียนตามเยอะๆครับโอเคนะครับเริ่มครับโอเคครับเราจะมาเริ่มดูภาษาอังกฤษม .5 นะครับอัปโหลด5โมดูล1นะครับ cause and effect นะครับ cause and effect เหตุและผลนะครับเหตุและผล before you start ก็คือก่อนเรียนเป็นยังไงบ้างนะครับเขาอธิบายบอกให้รู้ว่าในโมดูลนี้จะมีอะไรบ้างนะครับ what's a typical monday like for you นะครับวันจันทร์แรกปกติของคุณเป็นยังไงมั่งนะครับ What do you like doing in your free time คุณชอบทำอะไรช่วงมีเวลาว่างบ้างนะครับอันนี้เป็น vocabulary นะครับไวยากรณ์ที่ต้องเรียนนะครับเป็นเรื่องของ typical conditional type 0นะครับ type 0แล้วก็ type 1นะครับเป็นประโยคเงื่อนไขนะครับเดี๋ยวคงได้ไปอธิบายกันคุยกันในตรงไวยากรณ์นะครับเราจะมาเริ่มที่ 1.1 นะครับ 1.1 precious water นะครับน้ำครับมาดูว่าน้ำเขาบอกให้รู้ว่าคุณค่าของน้ำเป็นยังไงบ้าง นะครับมาดูคำศัพท์นิดนะครับเช็ค this word นะครับเมคอัพก็ทำนะครับอาจจะสร้างขึ้นมานะครับเมคอัพนี่ตัดสินใจก็ได้นะครับลองมาดูสักข้างในอีกทีนะครับเทสรสนะครับ smell กลิ่นนะครับแกลลอนก็เป็นภาชนะขนาดปริมาตรอันหนึ่งนะครับเพทรอลนี่น้ำมันที่เติมรถยนต์นะครับเลกนี่สระนะครับสระน้ำหรือเป็นทะเลสาบอะไรเงี้ยนะครับ poison ก็เป็นพิษนะครับแท็บนี่ก๊อกน้ำนะครับดิฟนี่เป็นหยดนะครับ waste ก็ของเสียครับ shower เป็นการอาบน้ำโดยใช้ฝักบัวนะครับมีน้ำไหลออกมานะครับ remove เอาออกครับ human brain ก็สมองของมนุษย์นะครับ ice cube ก็เป็นก้อนน้ำแข็งนะครับ sink ก็คือที่อ่างล้างมือนะครับ float นี่ลอยนะครับ cool water นะครับมาดูก่อนว่าศัพท์อันนี้เมื่อกี้บอกแล้วนะครับ freeze นี่เย็นจนแข็งนะครับ be float นะครับอันนี้ลอยนะครับ evaporate นี่ระเหยนะครับ evaporate ระเหยนะครับ dip นี่เป็นหยดนะครับ shower นี่เมื่อกี้ทราบแล้วนะครับ sink ครับเรามาดูกันนะครับ cool water ครับ cool water น้ำ water is very important น้ำสำคัญมากนะครับ people plant คนต้นไม้และสัตว์นะครับ can't live without it ปราศจากมันไม่ได้นะครับ it make up 70% of our planet นะครับโลกของเราประกอบด้วยน้ำ 70% เลยทีเดียวนะครับ and 70% of our body ร่างกายของเรา 70% เหมือนกันนะ water has no taste น้ำไม่มีรสชาตินะครับNo color ไม่มีเสีย No smell ไม่มีกลิ่นนะครับ But it is so necessary to life มันจำเป็นสำหรับชีวิตนะครับ That's not ยังไม่ใช่ทั้งหมดนะครับคุณรู้ไหม
นะครับข้างล่างนี้ก็พูดถึงเรื่องน้ำไว้นะครับถ้าเรา if a person has no food ถ้าเกิดคุณไม่มีอาหารทานใน1เดือนนะครับ they live ยังคงมีชีวิตอยู่ได้แต่ถ้าเกิด if you have no water for a week ถ้าเกิดไม่ได้ทานน้ำ1สัปดาห์นะครับก็อยู่ไม่ได้ครับตายนั่นเองนะครับ if you put 1 gallon of petrol ถ้าเกิดคุณเอาน้ำมัน1แกลลอนใส่ลงไปในทะเลสาบนะครับเล็กในทะเลสาบเล็กมันไม่ใหญ่มากนะครับ poison 75,000 gallon of water นะทำให้น้ำเสียหายถึง 75,000 แกลลอนเลยทีเดียวนะครับเคยมีที่มันเอาน้ำมันลอยอยู่ในทะเลจำได้ไหมครับมีข่าวอย่างนี้เรื่อยนะ if you let the tap dip ถ้าเกิดคุณให้ก๊อกน้ำมันหยดมีน้ำหยดแล้วก็ you waste 38 liters per day วันหนึ่งนะครับจะสูญเสียน้ำไปถึง38ลิตรเลยทีเดียวนะครับนี่ก็บอกให้รู้ว่าความจำเป็นความสำคัญของน้ำนะครับ3อันล่างคงได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูลองมาฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าอะไรบ้างนะครับUpload 5 by Virginia Evans and Jenny Dooley. Copyright Express Publishing. All rights reserved. ครับต่อมานะครับน้องดูครับนี่แท็กที่สองครับModule 1 Cause and Effect Unit 1.1 Precious Water Exercise 1A Page 8Freeze. Float. Evaporate. Drip. Shower. Sink. Rain. Rain. Rain อยู่นี่นะครับข้อจีอยู่นี่นะครับExercise 1B, page 8. ดูนะครับอันนี้ครับ1 2เสียงกับ A B B B ถึง G นี่นะครับ3 4 4ข้อนะครับถ้าเปิดตลอดคงต้องมีเวลาเยอะแน่เลยนะครับผมครูหวังว่าครูในห้องคงเปิดให้ฟังนะครับคงจะได้ทำให้เร็วๆขึ้นนะครับอันนี้เป็นศัพท์ครับถ้าเกิดว่านักเรียนจะดูว่าตัวไหนแปลว่าอะไรเนี่ยนะครับแล้วดูไม่ทันเนี่ยเมื่อกี้พูดไปนิดนึงแล้วนักเรียนสามารถหยุดคลิปนะครับอย่าลืมนะครับนี่ข้อดีครับข้อดีเขาบอก fill the gap with dipping waste taste poison float นะครับเอาสับพวกนี้มาเติมข้างล่างเนี่ยครับ dipping ก็กำลังหยด waste ก็เสียนะครับ
เทสรสชาติ poison ก็เป็นพิษนะครับ float นี่ลอยนะครับจากเรื่องนะครับเราก็เอาศัพท์พวกนี้มาเติมครับดูประโยคดูศัพท์ให้ดีคงไม่ยากนะครับน่าจะทำได้นะครับมาดูไวยากรณ์นะครับมาแล้วครับ condition นอกไทศูนย์นะครับ if cross ไทศูนย์นั่นเองนะครับไทศูนย์คืออะไรนะครับมาดูเขาอธิบายไว้ข้างล่างนะครับ if cross นะครับอาจจะใช้ when หรือ if ก็ได้นะครับบวก present simple main clause เป็น present simple นะครับเป็น present present ทั้งคู่นะครับเขาเรียกว่าไทศูนย์นะครับไทศูนย์ก็คือมาดูครับเขาบอก use to express a general truth or scientific fact ใช้ในการอธิบายนะครับความจริงทั่วๆไปหรือว่าเป็นความจริงทางวิทยาศาสตร์นะครับ in this type of condition เงื่อนไขแบบนี้นะครับเราอาจจะใช้ when ก็ได้หรือจะใช้ if แทนที่ก็ได้นะครับถ้าเกิดว่าบอกให้รู้ว่าถ้าเกิดว่า if อยู่ข้างหน้านะครับ if อยู่ข้างหน้ามีคอมม่าขั้นนะครับแต่ if อยู่หลังไม่ต้องมีคอมม่าขั้นนะครับเห็นไหมครับเนี่ย if you heat water ถ้าเกิดคุณให้ความร้อนกับน้ำนะครับเห็นไหมครับมันมีคอมม่าขั้น it boils นะครับอันนี้main clause อยู่นี่นะครับถ้าเกิดเอา main clause มาไว้หน้านะครับ it boils นะครับ if you heat it นะครับอันนี้ถ้าเกิดเอา if ประโยค if clause ไว้หลังนะครับไม่ต้องมีคอมม่าขั้นนะครับถ้า if ไว้หน้ามีคอมม่าขั้นระหว่าง if clause กับ main clause นะครับ present simple กับ present simple ครับไม่ยากครับ present simple ก็คือประธาน verb ช่อง1นะครับจะเติม s ไม่เติม s ก็แล้วแต่ประธานของประโยคนะครับอย่างเช่นประโยคนี้ it boils เนี่ยไหมครับ boil นี้ต้องเติม s เพราะประธานเป็น it ใช่ไหมครับ it นี่เป็นเอกพจน์ปฏิสามเวิร์บต้องเติม s มาเป็น present simple ครับอันนี้ you if you heat it if you heat ตัวนี้เห็นไหมครับเนี่ย you นี่เป็นบุรุษที่2นะครับ heat ตัวนี้เลยไม่เติม s ครับเพราะว่าเป็นบุรุษที่2ไม่ใช่เอกพจน์บุรุษที่3นะครับโอเคนะครับอันนี้ก็คิดว่าคงทำได้นะครับอันนี้เป็นวัฏจักรของน้ำนะครับวัฏจักรของน้ำเขาบอกลองฟังดูและลองเช็คนะครับนะครับ CA นะครับเดี๋ยวเราเปิดให้ฟังนิดหนึ่งนะครับอันนี้ครับลองฟังดูนะครับ Exercise 4A Page 9The water cycle. When the sun is out, it heats the water in the oceans. When the sun heats the water in the oceans, there is vapor. When vapor rises into the air, it forms clouds. When water droplets and clouds get too heavy, it rains. When it rains, the water goes into the ground or into lakes and rivers. นะครับถ้าเป็นเอกพจน์สามอย่าลืมเติม s นะครับใช้ประธานประโยคช่องหนึ่งธรรมดานะครับอันนี้ verb to be ของ the sun ก็คือใช้ is แน่นอนครับนะครับใครที่ไม่ทันลองฟังใหม่อีกรอบก็ได้นะครับโอเคครับ 1.1 ก็มีอยู่เท่านี้นะครับโอเคครับนักเรียนครับคลิปนี้คงเท่านี้ก่อนนะครับนักเรียนอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้คุณด้วยนะครับบอกเพื่อนๆด้วยว่ามีการทำ YouTube ในลักษณะนี้โดยผมครูสวัสดิ์นะครับอธิบายให้นักเรียนได้เรียนก่อนนะครับหรือว่ามาตามหลังเพื่อทบทวนก็ได้นะครับอย่าลืมกด Subscribe อย่าลืมกดจอยให้ด้วยนะครับเพื่อจะได้ว่าเป็นมาเป็นสมาชิกช่องของครูสวัสดิ์ครับเรียนเก่งทุกคนนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับอย่าลืม Subscribe ให้ด้วยนะครับ please